ก็ถึงทามสแควร์แล้วนะครับนี่ทามสแควร์ผมก็เรียกว่านอนบนเบาะถ่ายเล่นนะครับเป็นไทม์สแควร์อยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าคนโล่งเลยคนเดินน้อยมากเลยนะครับมีโทรศัพท์เข้ามาอีกฮัลโหลที่เห็นจุดขาวๆนั่นก็คือไฟตามบ้านคนนะครับตอนนี้อยู่บนควีนบอลโลบริดจ์นะครับคุณป้าไพดินขับรถมาส่งที่บ้านครับแล้วก็เลยถ่ายวิดีโอดูเล่นมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นอะไรหน่อยนะครับมีแต่กล้องโน้ต10 plus มันไม่ค่อยดีพอเนอะมันเลยจับภาพไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ก็6 ทุ่มละทุ่มนึงละครับแล้วก็ยังมีทราฟฟิกบนสะพานอยู่นะโอเค